ผยข้อมูล Galaxy A35 บน Geekbench รัน Android 15พร้อม One UI 7มีข้อมูลของ One UI 7หรือระบบบริการตัวใหม่ของ Samsung เผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเริ่มทดสอบกันบนเรือธงอย่าง S24 หรือ S23 Series ซะส่วนใหญ่ครับแต่ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่า Galaxy A35 สมาร์ทโฟนรุ่นกลางของ Samsung ก็เริ่มทดสอบแล้วเช่นกันครับโดยมีผลทดสอบใหม่บน Geekbench ของ Galaxy A35 ที่รันด้วย Android 15ทับด้วย One UI 7ครับทับด้วย One UI 7ปรากฏเรียบร้อยแล้วครับโดยทำคะแนนแบบซิงเกิลคอร์ได้ที่958คะแนนและแบบมัลติคอร์ทำได้ที่2177คะแนนซึ่งคะแนนที่ได้ก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะยังเป็นเพียงแค่ซอฟต์แวร์ช่วงต้นในการทดสอบเท่านั้นแต่ก็เหมือนเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ Galaxy A ที่มีสิทธิ์ได้อัปเดตตามรุ่น Galaxy S เช่นกันครับส่วนกำหนดการอัปเดตที่แน่นอนของ One UI 7นั้นยังไม่มีประกาศออกมาทางการนะครับว่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากงาน SDC24 หรือ Samsung Developer Conference 2024ที่จัดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ครับ